พูดคุยกับคุณจรนเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะครับผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออซิริสฟิวเจอร์จำกัดจุ๋ยรออยู่นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอุ้ยเมื่อเหลือบดูหุ้นอุ้ยมีหุ้นฟลอร์ด้วยเหรอว้ายหุ้นใหญ่ด้วยฟลอร์ฟลอร์เดี๋ยวนี้ 15% นะฮะไม่ใช่ 30% ทั้งทุนทำเป็นกระตุกกระตากไป MTC ฟลอร์อุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณจรนเวชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่มั่นอุ้ยมีหุ้นตัวใหญ่ฟลอร์ด้วยเหรอตายล่ะหุ้นเราฟลอร์ไหมฮะหุ้นเราไม่โดนไม่มีนะโอ้ตกใจว้าย MTC เมืองไทยลิสซิ่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยอยู่ดีดีพัวพัวโอ้โหตายเลยอ่ะเป็นยังไงคะคุณจรนเวชในส่วนของทางด้านซีรีส์มาเลยโอเคสำหรับเซฟตี้ฟิวเจอร์นะฮะเอ็มทุกที M อ่ะ M 20นะครับล่าสุดช่วงบ่ายก็ย่อลงมานะครับก็อย่างที่เราคุยกันนะฮะย่อมาแถวๆแนวรับนะฮะสำหรับเทรดเล่นสั้นนะก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเปิดลองได้นะฮะส่วนจุดสต็อปลอสนะฮะผมอยากให้เราใช้จุดสต็อปลอสที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ไปเลยตัวเดียวกันเลยคือ722จุดนะฮะทุกท่านลองประเมินความเสี่ยงของตัวเองแล้วกันนะครับว่าสามารถที่จะยอมรับนะจุดสต็อปลอสที่722ได้หรือไม่นะแต่ถ้าเราดูจากค่าความผันผวนนะฮะณตอนนี้เนี่ยในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก10จุดนะในมุมผมก็ถือว่ารับได้นะกับสภาวะความผันผวนณขณะนี้ครับผมโอเคนายแน่มากนายรับได้โดนต่อยสัก2ปักนี้สู้ได้ใช่ไหมฮะนายไม่ล้มไม่สลบนะครับโอเคสู้ได้อ่ะก็หมายความว่าบริเวณ730นี้เป็นการย่อลองถูกต้องครับลุ้นไปพรุ่งนี้ถูกครับโอเคแล้ว stop loss 722พรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเปิดมากระโดดปั้ง722ล่ะก็ดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะว่าถ้าเอาไว้นะดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงว่าพอปิดชั่วโมงแรกนะฮะของณช่วงเช้ามันต่ำกว่า722หรือไม่นะถ้าต่ำกว่าเราก็หนีออกก่อนเลยครับใช้ทำเฟรม1ชั่วโมง stop loss ถ้าเกิดเหตุการณ์กระโดดขึ้นกระโดดลงครับถ้ามีการกระโดดลงนะฮะทุนใช้ทำเฟรม1ชั่วโมงถ้ายืนไม่ได้722ราคาเท่าไหร่ต้องออกครับโอเคอ่ะทีนี้มาอัปเดตหุ้นที่คุณให้21ตัว stop loss อย่างไรเริ่มเลยค่ะโอเคก็โดยภาพรวมทั้งหมดนะตอนนี้นะพี่ดูด้วยตาเปล่าทั้ง21ตัวนะฮะก็ถือว่ายังไม่มีตัวไหนนะฮะที่จะโดน stop loss นะครับเท่าที่ดูนะครับขออนุญาตนะครับเริ่มต้นด้วยกลุ่มสื่อสารก่อนนะฮะAdvance นะฮะไอ้ตลาดปิดแล้วใช่ไหมพี่ปิดแล้วค่ะโอเค Advance แหมลืมวันลืมคืนกันแล้วนะครับ21ตัวมื Advance ปิด195.50 บาทนะฮะก็ถือว่าโอ้โหเฉียดฉิวนะฮะเพราะว่าสต็อปเราเนี่ยอยู่ที่195 บาทนะฮะก็ยังไม่โดนแต่ก็เสียวใช้คำว่าเสียวนะฮะค่ะโอเคต่อไปทรูครับปิดไปที่3.04 บาทสต็อปเรา2.92 บาทนะก็ยังไม่โดนนะครับดีไทยครับช้าๆอย่ารีบอย่ารีบครับดีไทยครับปิดไปที่37.25 บาทนะฮะสต็อปเรา35.25 บาทก็ยังไม่โดนสต็อปยาวนะ3บาทเลยนะใช่ครับต่อไป TU ค่ะผมจะพูด True ซะ TU นะฮะเรียกปัดทูนะเสียของหมดวันนี้โอ้โหบวกนะถึงแม้จะบวกเล็กๆนะฮะปิดไปที่13.90 บาทนะครับก็ยังโฮลองอยู่นะสต็อป13.30 บาทไม่โดนครับโอเคไม่โดนค่ะCPF นะฮะปิดไปที่24.30 บาทสต็อปเรา23.80 บาทไม่โดนค่ะซาลาเปา CBT ปิด61.50 บาทนะครับสต็อป CBT ของเราอยู่ที่58.50 บาทก็ไม่โดนค่ะถัดมาครับกลุ่มโรงไฟฟ้า CPSC ปิด56 บาทสต็อป54.25 บาทไม่โดนค่ะครับราดโอ้วันนี้ถ้าดูจากเฉพาะกลุ่มไฟฟ้าราดนะปิดบวกอยู่ตัวเดียวเองมั้ยนะครับปิดไปที่57 บาทสต็อป55.25 บาทไม่โดนครับค่ะ
บีกรินปิด39.25สต็อป38.25ไม่โดนค่ะ EA ปิด33 บาทสต็อป32.25ไม่โดน BCPG ปิด12.20นะครับสต็อปของเรา11.60ไม่โดนถัดไป Echo นะครับผมปิด230นะฮะสต็อปของเรา217ไม่โดนกราฟครับปิด149สต็อป146.50ไม่โดน OCK Power ก็ปิดบวกครับเนี่ยปิด2.98นะฮะสต็อปของเรา2.82ไม่โดนนะครับถัดมากลุ่มแบงค์เริ่มต้นด้วย SCB นะครับปิด67.75สต็อป63.25ไม่โดนทิสโก้ปิด69.25สต็อปอยู่ที่67ก็ยังไม่โดนเกียรตินาคินปิด38.25สต็อป36.25ไม่โดนทีแคปโอ้โหเกือบโดนนะฮะทีแคปปิด32.50สต็อปของเรา32.25โอ้เกือบโดนเฉียดชิวครับค่ะ KTB ปิด11.20สต็อป10.70ตังค์ไม่โดนค่ะ PRM ปิด4.24ตังค์สต็อปของเรา3.80ไม่โดนนะครับ BEM ปิด7.65สต็อป7.35ตังค์ไม่โดนครับผมยังอยู่กันครบครับยังไม่โดนทั้งตัวโอเค21ตัวสู้ไหวอ่ะได้เลยโอเคยังอยู่ครับยังอยู่ทีนี้ในส่วนนักทุนคุณจรวดมีคำถามว่าขอแนวทาง GOM 20กับตัว Go Sport เกิดอะไรขึ้น2ตัวนี้ทำไมมันแปลกแตกแหวกแนว GOM 20ตอนนี้ทั้งวัน1578ใช่สปอตเท่าไหร่ฮะตอนนี้สปอตอยู่1593 1593อ้าวแล้วทำไม GOM ต่ำกว่าสปอตผมก็พยายามคิดอยู่นะว่าทำไมมันต่ำนะโดยปกตินะมันจะสูงกว่านะแต่ถามว่าเคยเห็นไหมนะราคาทองคำฟิวเจอร์เนี่ยที่มันเป็นดิสเคาท์เคยเห็นไหมนะฮะถ้าเราย้อนไปช่วงปีที่ราคาทองพีคๆที่เราติดดอยกันเยอะนะครับฝั่งของขาลงนะตอนที่มันลงแรงๆครับราคาโกลฟิวเจอร์บ้านเราเป็นดิสเคาท์ด้วยเหมือนกันอ๋อสมัยโน้นตอนปิด2วัน3วันใช่ไหมใช่แต่นานๆมันเกิดทีนานๆมันเกิดทีแล้วภาวะนะตอนนี้มันก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะฮะผมมองว่าเป็นเพราะโดยภาพรวมนะของคนในตลาดเนี่ยมองช็อตมากกว่านะเลยทำให้เป็นดิสเคาท์แบบนี้ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งส่วนที่สองนะส่วนที่สองถ้าเราลองสังเกตดีๆนะผมมองว่ามันเป็นมาจากสิ่งที่เราคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะที่ราคาโกโคเมกกับราคาโกสปอร์ตเนี่ยมันต่างกันนะครับคือณตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราคุยกันว่าฝั่งทองคำที่เป็นฟิสิคอลเนี่ยนะฮะณตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถนำเข้าส่งออกได้ฟิสิคอลคือทองแท่งค่ะทองแท่งนะฮะก็ยังไม่สามารถนำเข้าส่งออกได้เหมือนปิดแล้วก็ทั่วโลกใช่ในเรื่องของโลจิสติกส์ด้วยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางยุโรปเนี่ยจะสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วประเด็นก็คือไม่ใช่แค่ตัว GO นะครับที่ผิดปกติแบบนี้ทองแท่งนะครับราคาสมาคมก็ยังห่างกัน200จากก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่300ตอนนี้เหลือ200แต่ก็ถือว่ายังห่างอยู่นะครับไม่พอมาดู GF บ้างใครเทรด GF นะ GF GF ตัวไหนอ่ะ GFJ 20 GFJ 20ค่ะนะตอนนี้นะราคาที่เราเห็นนะครับโดยปกติเนี่ยราคาเขาจะต้องแพงกว่าราคาสมาคมแต่ณตอนนี้เนี่ยมันกลับมาแทบจะเท่ากันเลยครับหมายถึงเท่ากับราคาทองแท่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกก็คือมันเกิดภาวะแบบนี้เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ราคามันเป็นอย่างนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนนะผมมองนะหยุดเทรดพูดกันตรงๆหยุดเทรดตัวไหนหยุดเทรดในตัวของGO ก่อนฮะ GOM เหรอดูเราพวกเราดูก็ได้ฮะค่ะค่ะจังหวะที่โกสปอร์ตมันรีบาวขึ้นนะถ้าใครได้ติดตามไอ้ตัว GO เนี่ยมันไม่ขึ้นตามค่ะค่ะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันวิ่งเนี่ยผิดปกติไม่เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะนะครับเพราะนั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไอการที่เราบอกว่ารีบาวแล้วก็ช็อตมันก็จะทำยากแต่ถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าค่ำคืนนี้นะครับช่วงไนท์เซสชั่นโคสปอตรีบาวไปมากกว่านี้จริงๆแล้วมันทำให้ GOM 20มันรีบาวด้วยเหมือนกันอ่ะเราถึงแอคชั่นแต่ถ้ามันยังเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่สมควรอ่ะที่จะเข้าไปช็อตอ่ะในกลยุทธ์ของเราครับโอ้มันห่างกัน17เหรียญ นะฮะโดย GOM นี้ต่ำกว่าสปอตนะฮะนี่คือความผิดปกตินะท่านทุนสิ่งที่คุณจรวนเวทบอกดังนั้นเองนักลงทุนไทยที่เทรด GOM ก็ต้องถอยออกมาก่อนถูกครับถอยออกมาก่อนครับโอ้ยแต่วอลลุ่มนี้วันนี้เทรดกันประมาณ 20,000 คอนนะฮะดังนั้นเองความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นแบบนี้แล้วยังไงสำหรับ Market Maker แล้วก็ทางด้านคนที่คุมตลาดในตอนนี้ต้องยังไงคะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้คือผมคิดว่านะเขาก็จะต้องมีการหารือกันนะต้องคุยกันนะแต่ผมไม่รู้ว่ารูปแบบเนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเพราะว่าค่ะเชิญค่ะเพราะว่าเอาตามตรงแล้วเนี่ยในแง่ของฝั่งฟิสิกอลเองเนี่ยเราลองคิดถึงสภาพครับขนาดฝั่งฟิสิกอลอ่ะยังต้องถ่างบิดออฟเฟอร์ขนาดนั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังมีความเสี่ยงอ่ะที่มันแบบโอ้โหเสี่ยงมากอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าจะเอาไม่อยู่เขาเลยจำเป็นต้องถ่างการถ่างบิดออฟเฟอร์คือการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งในเรื่องของราคาที่พอที่จะทำได้เหตุการณ์ตรงนี้พี่เคยเจอเมื่อสมัยประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้วที่ตลาดทองคำต้องหยุดเทรดไปเลยด้วยเหตุผลลักษณะคล้ายกันอย่างนี้เหตุผลเมื่อสมัยก่อนนี้นะฮะมันเป็นในเรื่องของการติดเรื่องของเซอร์กิตถล่มเซอร์กิตที่มันโอ้โหเหวี่ยงแรงๆนะครับมันก็เลยต้องหยุดเทรดโอ้โหดังนั้นเองนักลงทุนไทยในตอนนี้นะฮะถ้าหากใครได้ยินได้ฟังแล้วนะคะก็บอกต่อๆกันไปกับเหตุการณ์ที่กำลังผิดปกติทางด้านทองไทย GFGOM 20แล้วถ้าใครมีโพซิชันเก็บไว้ทำยังไงฮะตรงนี้ในมุมผมนะฮะเนื่องจากว่ามันมีความผิดปกติแปลกๆแบบเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องลดโพซิชันครับผมคนก็ต้องยอมแหละหรือเปล่าใช่ครับครับต้องถอยออกก่อนครับถ้าเจอแบบนี้โอ้โหนี่คือข้อมูลนะฮะนักทุนฮะในสิ่งที่คุณจรวนเวทพยายามบอกเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดมา2สัปดาห์แล้วทำไมตลาดไม่มีการชี้แจงออกมาฮะอันนี้ผมต้องเรียนบอกว่ายังไม่ทราบยังไม่ทราบไม่ทราบนี่คือสิ่งที่ทางคุณจรวนเวทแล้วก็ทางพี่ม่อนเองก็สงสัยนะฮะกับเหตุการณ์ที่กำลังผิดปกติในตอนนี้นะคะนักทุนใครที่มีโพซิชันอะไรไว้เพื่อความปลอดภัยก็ต้องยอมลดโพซิชันลงนะฮะและใครที่จะมาแอคชั่น GOM ตรงนี้ถอยออกมาก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเกิดความผิดปกติในเรื่องการกำหนดราคาทองคำกำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะใช่ไหมคะคุณจรวนเวทค่ะถูกต้องครับผมโอ้ยได้ค่ะเดี๋ยวเกาะติดสถานการณ์กันไปนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะยินดีมากครับผมค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลนะฮะเหตุการณ์มันผิดปกติมา2สัปดาห์แล้วนะคะนักทุนก็เป็นไอเดียนะฮะที่นักทุนก็ต้องบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสำหรับการเทรดทองในประเทศไทยในตอนนี้เองในราคาการบิดออฟเฟอร์ไม่เกิดไม่ปกตินั่นเองเมื่อไม่ปกติการเข้าไปเล่นไปคลุกปั๊บนี้เราอาจจะแบบอันตรายได้นะฮะนักทุนนะฮะถ้าอย่างไรเดี๋ยวรอข้อมูลเพราะมันเป็นทั้งโลกเองไม่ได้เป็นเฉพาะที่ตลาดทองคำในบ้านเรานะฮะตอนนี้ตลาดมันผิดปกติเลยนะฮะในเรื่องฟิสิกอลที่คุณจรวนเวทได้พยายามอธิบายถ้าท่านช็อตปั้งเนี้ยช็อตที่บริเวณไหนอย่างไรซึ่งเมื่อกี้มีข้อมูลทางคุณนิพนธ์
พูดถึงโกลด์สปอตนั่นเองเนี่ยการเปรียบเทียบข้อราคานะฮะนักทุนก็ต้องมีการเปรียบเทียบข้อราคากันดีๆนะฮะเพราะว่าในส่วนของการเด้งของทางด้าน GOM อะไรตรงนี้มันไม่ได้เหมือนกับโกลด์สปอตแล้วนะฮะ